สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุรายการรอบตัวเราของสถานีวิทยุจุฬานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางรายการFacebook Live แล้วก็YouTube CU Radio Channel นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาทั้งฟังและชมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรายการรอบตัวเราเนี่ยสนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการนะครับซึ่งก็มีผมทวีวงศ์ศรีบุรีแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินการวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับอย่างมากนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีนะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ยังเป็นรองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์นะครับว่าเรื่องของจุฬาสมาร์ทเลนส์นะครับกับฝุ่น PM 2.5 คือแค่ฟังหัวข้อนี่นะครับผมก็ยังสงสัยนะครับผมผู้ดำเนินการเองก็ยังงงๆว่ามันจะต่อกันยังไงกับปัญหาที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยว่าคนตื่นเต้นมากกับ2.5 เนี่ย PM 2.5 ใช่ครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับความจริงฝุ่นกับไอ้ตัวกล้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมีที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วในความเป็นจริงเพราะว่ากล้องเนี่ยกล้องจุลทรรศน์นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราพัฒนากล้องจุลสมาร์ทโฟนใช้ซีลสมาร์ทเลนส์เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนศักยภาพของกล้องของมือถือนอกจากถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ถ่ายวัสดุขนาดเล็กๆที่ตามองไม่เห็นได้ด้วยแต่มันต้องมีตัวช่วยก็คือต้องเอา CU Smart Lens เข้ามาช่วยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่เคยสนใจเรื่องฝุ่นหรอกครับเพราะว่าเรามองว่าเราตั้งใจพัฒนาอุปกรณ์เข้ามาเนี่ยเพื่อใช้ในงานวิจัยกับการเรียนการสอนก็เลยเน้นเป็นเรื่องของการดูเซลล์ดูปรสิตดูตัวอย่างในห้องเรียนดูเกสรดอกไม้หรือบางคนเขาเอาไปใช้ดูพวกไข่กุ้งลูกกุ้งผสมเกสรหรือว่าการปรับปรุงพันธุ์ดูโรคพืชอะไรพวกนั้นเป็นหลักแล้วมีบางกลุ่มเอาไปใช้ส่องพระอันนี้สำคัญมากนะครับครับก็กับมีบางคนก็เอาไปใช้ถ่ายภาพที่เป็นแบบซูเปอร์แมคโครคือถ่ายภาพเล็กมากๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนที่ถ่ายภาพที่มีขนาดเล็กระดับไมโครสโคปได้ก็คือต้องเป็นนักวิจัยมีกล้องตัวละล้าน2ล้านอยู่ในห้องแลบนะครับต้องเตรียมสเปซิเมนแต่ด้วยศักยภาพของสมาร์ทโฟนความคมชัดของตัวไอตัวเลนส์แล้วก็ตัว image processor image sensor ตัวเนี้ยมันทำให้ศักยภาพของการถ่ายรูปของมือถือเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนโฉมเลยเราก็เลยพัฒนากล้อง CU Smart Lens ไอก็เลนส์ CU Smart Lens ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนศักยภาพของมือถือกล้องมือถือเนี่ยให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์นะก่อนที่อาจารย์จะคิดอันนี้เนี่ยครับต่างประเทศเขาคิดกันไหมก็มีคนที่คิดมาเยอะแล้วอ๋อคิดมาเยอะแล้วเราไม่ใช่คนแรกครับอาจารย์แล้วกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนไม่ใช่เรื่องใหม่ก็มีคนพยายามทำมาตั้งแต่มือถือมีกล้องติดอยู่แล้วก็มีความละเอียดของภาพเนี่ย2ล้านพิกเซลเขาก็เริ่มทำกันแล้วมีหน้ากล้องธรรมดาเจ๊งไปหมดก็มือถือก็ตีมาเรื่อยๆแต่2ล้านพิกเซลเนี่ยมันยังไม่พอมาเริ่มสักปี2007-2008เริ่มมีกล้อง5ล้านพิกเซลเข้ามาเริ่มตื่นเต้นเพราะว่าความละเอียดมันเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มมีการพัฒนานักวิจัยทั่วโลกก็พัฒนาแบบใช้ใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตของกำลังขยายเนี่ยอยู่ประมาณแค่500เท่าไม่เกินครับถ้าเกินจากนั้นน่ะมันก็จะคุณภาพก็จะดีสู้ของกล้องในห้องวิจัยไม่ได้ใช่ครับก็ไปใช้กล้องราคาแพงดีกว่าเพราะว่านักวิจัยเนี่ยก็คือต้องการคุณภาพแต่ถ้าคนทั่วไปแบบเราเนี่ยแค่มีมือถืออยู่แล้วก็เห็นเส้นผมเห็นฝุ่น10ไมครอน5ไมครอนเห็นมือแดงเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนักเรียนเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับ500 5ไมครอนมือแดง7ไมครอนนะครับแต่ด้วยศักยภาพของกล้องสมัยใหม่กับกำลังขยายที่มันสูงขึ้นตอนนี้เรามีกล้องตัวใหม่ๆเนี่ยพิกเซลเดนซิตี้ความหนาแน่นและความละเอียดของภาพอยู่ที่12ล้านพิกเซลเยอะมากครับแล้วเลนส์ของอาจารย์นี่ทำได้กี่เท่าเนี่ยตอนนี้ที่ทำได้500เท่าครับ500เท่าก็คือต้องใช้เลนส์ 50x แล้วก็ซูมดิจิตอลซูมอีก10เท่าก็เป็น500เท่าซึ่งสามารถเห็นมือแดงได้สบายๆเลยมือแดงของคนนะครับยาวประมาณ7ไมครอนโอเคอาจารย์ตรงนั้นอาศัยวิชาการทีนี้มาถึงเรื่องของทั่วไปที่เรากำลังมีปัญหาอยู่คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยครับคือ
เรารู้ว่ามีคำว่า PM 2.5 ใช่ครับแต่ไม่เคยยังไม่เคยมีใครเห็นถูกต้องครับผมทำวิจัยมาเยอะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับก็คือคนที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นนักวิจัยที่มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือกล้องตัวใหญ่แล้วก็คนคอน sumer หรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คงไม่มีใครไปแสวงหาแล้วก็บอกว่าฝุ่นหน้าตาเป็นยังไงถ้าภาพพวกนั้นมันจะขยายมันก็จะใหญ่ดูเหมือนตัวประหลาดไปเลยซึ่งมันก็เป็นความสนใจในแง่ทางวิชาการส่วนใหญ่แล้วแต่ถ้าในกลุ่มของคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะมาฟังข่าวว่าโอเควันนี้มี PM 2.5 กี่ไมโครกรัมกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมันถึงขีดอันตรายแล้วนะใส่มาสก์ซะวันนี้ฟ้าใสแล้วสีอะไรใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่มีปัญหามาไม่เคยมีใครเห็นเลยว่าหน้าตาของไอ้ฝุ่น PM 2.5 PM 10เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเราขายเรื่องของตัววัดเนี่ย based on ตัวเซ็นเซอร์ใช่เป็นหลักครับซึ่งก็มีน้อยมากก็เขาก็พยายามทำแล้วก็มีหลายหน่วยวิจัยที่พยายามทำเครื่องมือวัดแล้วไปติดตั้งตามที่ต่างๆนะครับแล้วทุกคนก็พยายามแชร์ข้อมูลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มอะไรก็ว่าไปถ้าสีเขียวก็โอเคใช้ได้แล้วอากาศดีแล้วแต่ยังไม่มีใครเคยโชว์ให้คนดูว่าหน้าตาของPM 2.5เป็นยังไงถึงจะโชว์เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดก็คือในบางกรณีเนี่ยผมอยากจะเห็นด้วยตัวเองว่าผมสามารถเห็นได้หรือเปล่าอันนี้เลยเป็นข้อจำกัดเป็นช่องว่างที่คนมีปัญหาแต่ตัวเครื่องมือที่จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปช่วยให้ความกระจ่างเนี่ยยังไม่พร้อมครับแต่ด้วยศักยภาพของสมาร์ทโฟนกับซีอูสมาร์ทเลนเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจนะครับเราสนใจเรื่องการเรียนการสอนซะมากกว่าแต่ด้วยภารกิจของจุฬาที่ต้องมีการให้ความกระจ่างของสังคมเผยแพร่ทางวิชาการและก็บริการสังคมเนี่ยก็เลยมากลับมาหันดูว่าเอ้ยของเราก็ทำได้นะทีนี้นะสมมติว่าสมมติของผมมีเครื่องมือละครับผมจะทำยังไงก็แค่ผมจะรู้ว่าอากาศมันลอยมาหรือยังไงหรือดูที่ตัวเองหรือดูในจมูกตัวเองถูกต้องง่ายเลยครับอาจารย์เอาเลนส์มาหนีบที่หน้ากล้องแล้วก็ถ่ายรูปเลยอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปเลยแล้วก็เอาไปแนบบนหน้ากากของอาจารย์เลยแล้วก็ดูว่ามีฝุ่นเกาะติดหรือเปล่าหมายความว่าไงฮะมันจะเห็นฝุ่นเป็นสีดำๆอยู่บนนั้นเลยอ๋อเราเอาไปถ่ายกับหน้ากากเลยใช่ครับหรือถ้าอยากที่จะเก็บฝุ่นจากในอากาศมาเนี่ยมันก็ง่ายๆมากวิธีการเก็บง่ายๆเลยนะครับมันมีกระดาษกรองมีกระดาษกรองอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเลยก็ถุงพลาสติกทาน้ำมันพืชไปหน่อยในบางๆแล้วไปสบกเนี่ยบกสบัดในอากาศตึง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 มันก็จะเก็บฝุ่นมาจากนั้นไอ้ฝุ่นที่มันติดอยู่บนพลาสติกบนน้ำมันพืชที่เราไปทาไว้เนี่ยเราก็มาถ่ายรูปได้เราก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงสีดำสีเป็นฝุ่นเป็นเส้นใยเป็นก้อนยังไงบ้างทีนี้เราก็ต้องมีความรู้บ้างใช่มั้ยในว่าสมมุติถ้า PM 2.5 เนี่ยหน้าตาควรจะเป็นยังไง PM 10จะควรจะเป็นยังไงใช่มั้ยเขาดูจากขนาดเป็นหลักดูจากขนาดเลยเพราะฉะนั้นจากภาพถ่ายที่เราได้มาเนี่ยมันเราก็จะมีสเกลมีตัวไม้บรรทัดวัดว่าใหญ่แค่นี้นะ10ไมครอนใหญ่แค่นี้5ไมครอนถ้าครึ่งนึงของ5ไมครอนก็คือ 2.5 เล็กกว่านั้นอีกก็วัดได้เพราะงั้นเราก็พอเห็นภาพปั๊บเนี่ยก็พอจะบอกได้ใช่มั้ยบอกได้เลยครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างเงี้ยความจริงบอกไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้คิดเป็นไม่ได้บอกน้ำหนักกะเอาในรูปขนาดบอกได้ขนาดกะเอาแล้วก็ความจริงแล้วมันก็มีซอฟต์แวร์ในแอปทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีไมโครทัศน์บอกว่าอันเนี้ยมาตรฐานคือ10ไมครอนเราก็ลากนับพิกเซลไปว่ากี่พิกเซลแล้วก็ของฝุ่นที่เราเห็นเนี่ยมันกว้างกว่าพิกเซลมันคำนวณย้อนกลับมันจะตายางธรรมดาเนี่ยครับก็บอกได้ว่าเป็นกี่ไมครอนครับคือตรงนี้ผมกำลังคิดนะฮะว่าไอ้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสมมติว่านะฮะจะเอานี้มาใช้เนี่ยครับมันจะเวิร์กไหมสมมติว่าตามสีแยกที่บอกว่าตอนนี้นะสีส้มนะเราก็ไปเอามาสมาแล้วหรือเอากระดาษครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายนะเราจะบอกได้มั้ยว่ามันมีปัญหาหรืออะไรคือผมกำลังมองว่าวิธีการจะเอามันนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไปในแง่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะเอาไปประเมินคุณภาพอากาศว่าเป็นสีแดงสีเหลืองกี่ไมโครกรัมเนี่ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ของเราเนี่ยมันใช้ในการสร้างความตระหนักให้คนรู้หรือใช้ในการจำแนกว่าฝุ่นมันมาจากไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมี PM 2.5 มี PM 10และฝุ่นโดยทั่วไปแหล่งที่มาแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันคนเราอยู่ในเมืองเนี่ย
ฝุ่นมาจากรถยนต์เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าคนอยู่บ้านนอกก็มาจากการเผาไหม้เป็นส่วนใหญ่ถ้าคนอยู่ตามข้างถนนเนี่ยฝุ่นก็มาจากฝุ่นในถนนฝุ่นตามทรายหรือว่าฝุ่นจากที่ความดินมันพัดมาเป็นส่วนใหญ่ผมเริ่มมองเห็นนะฮะว่าที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงเพราะตอนนี้เรากำลังเถียงกันอยู่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาจากดีเซลใช่ไหมการก่อสร้างสมมติถ้าเรามีอันนี้ออกมามันจะพอชี้ออกมาได้ไหมว่าอันนี้นะมาจากดีเซลนะเพราะนั้นควันดำเพราะนั้นควรจะต้องระงับเรื่องนี้ใช่ครับหรืออันนี้มาจากการก่อสร้างครับใช้ได้เพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เลยครับเพราะมันต่างกันอย่างชัดเจนจากฝุ่นแล้วทำไมไม่มีใครคิดอาจารย์ทุกคนอาจจะมีคนคิดแบบผมแต่ผมออกมาช้าไปหน่อยแต่อาจจะมีคนคิดก็คือทำวิจัยไปเพราะความจริงมันมีงานวิจัยมาหมดเรียบร้อยแล้วแหละใช่ใช่เพียงแต่ว่าคนก็จะเอาผลงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วไปครับมันยากก็คือมันต้องมีเครื่องมือต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เผอิญคนเหล่านั้นอาจจะมีอุปกรณ์แบบที่ผมมีบางทีผมเป็นคนพัฒนา CU Smart Lens ผมก็มีของเล่นก็เลยสามารถทำพวกมือสิ่งเหล่านี้ได้อาจารย์เคยออกมาเผยแพร่ไหมครับว่าอันนี้นะมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่บอกแก้ปัญหาสามารถจะบอกปัญหาอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ถ้าในรูปของตัวฝุ่นไม่เคยยังไม่เคยเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราออกแบบพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจว่าเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างวันนี้ว่าคนมาฟังเยอะๆดูเยอะๆเนี่ยเขาบอกเขาอยากได้ขึ้นมาเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะนั้นมันก็จะได้มองหาปัญหาได้ว่าปัญหามันคืออะไรแน่แล้วความจริงอ่ะมันก็เลยเป็นโอกาสของเราอีกอันนึงก็คือแต่ก่อนประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องฝุ่นมันเคยมีแล้วก็ไปแป๊บเดียวไม่เคยอยู่ 3-4 วันแล้วก็คนเป็นโรคขนาดนี้เราไม่มีข่าวขนาดนี้ครับครับแล้วนี่ด้วยโซเชียลด้วยภาวะอากาศเนี่ยมันทำให้ความรุนแรงของฝุ่นเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าเราไปดูประวัติที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่น 2.5 เนี่ยมันอยู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับนานมากแล้วนานมากแต่เรามันไม่สร้างปัญหาพอมาปุ๊บเดี๋ยวลมก็มาก็พัดไปเพราะว่าถ้าใครดูสังเกตดูเมื่อพอดีผมออกมาจากนอกบ้านเมื่อวันจันทร์ท้องฟ้าใสกิ๊กก็คือวันนั้นอารมณ์ดีครับฝุ่นหายหมดเลยอันนี้เพราะนั้นเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมเนี่ยเลยทำให้มีฝุ่นสะสม 2.5 เลยสร้างปัญหาให้เราเพราะมันอยู่กับเรามานานแล้วโดยส่วนตัวของเราเนี่ยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเราออกแบบเพื่อการศึกษาแต่พอมันมีอิชชูเรื่อง 2.5 ขึ้นมา PM 2.5 ขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามเอาผลงานของเราเนี่ยมาช่วยตอนนี้เครื่องมืออาจารย์มีขายเลยใช่ไหมมีขายแล้วความจริงมีขายแล้วความจริงเนี่ยเราก็จะเริ่มร่วมมือกับสาธิตจุฬาในการสร้างความตระหนักให้นักเรียนให้เด็กให้รู้เพราะว่าคนที่ประสบปัญหาแรกๆครูไม่ใช่เป็นนักเรียนครับแล้วก็ให้รู้ปัญหาของฝุ่นหน้าตาไปยังไงแล้วถ้าคนทั่วไปที่มีเลนส์ของเราอยู่ขนาด 50x เนี่ยสามารถใช้ดูฝุ่นที่บนหน้ากากหรือบนมาสก์ได้เลยก็จะเห็นว่ามาสก์ก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยต่างกันเราก็อยากที่จะเอามาให้ความกระจ่างหรือให้เป็นเครื่องมือให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถสร้างความกระจ่างสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นของให้กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องฟังข้อมูลจากภาครัฐอย่างเดียวหรือจากหน่วยงานข้างนอกอย่างเดียวส่องตัวเองได้แล้วความจริงแล้วมันนอกจากจะดูฝุ่นแล้วเนี่ยมันยังช่วยประเมินคุณภาพของมาสก์ได้ด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าซื้อมาสก์ยี่ห้อนี้มาแล้วเนี่ยมันกรองได้เปล่าเขาให้ใส่มาสก์เราก็ใส่แต่ไอ้ซีมันใส่เนี่ยมีประโยชน์ไหมเพราะตอนนี้เห็นแม้กระทั่งใน Facebook หรือในมีเดียทั้งหลายออกมามีของจริงของปลอมของจริงใช่ใครจะไปรู้นะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยใช่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยช่วยคุณได้นะครับโดยการถ่ายรูปมันซะเพราะถ้าใส่มาสก์ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากใช้มา2ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งวันแล้วก็เอามาถ่ายรูปดูด้านหน้าด้านนอกกับด้านในถ้ามันเหมือนกันฝุ่นพอๆกันเนี่ยแสดงว่ามาสก์ตัวนั้นน่ะไม่มีประโยชน์คือกรองมาแล้วเข้ามาได้เลยเรียบร้อยใช่เข้าไปในร่างกายเราด้วยโอ้ยิ่งถ้าใครใช้2ชั้นเนี่ยจะยิ่งดีใหญ่เอาชั้นแรกมาส่องแล้วชั้น2มาส่องถ้ายังชั้น2ยังเห็นเหมือนชั้นแรกเนี่ยแสดงว่ามาสก์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือบางคนซื้อมาสก์ดีๆมายี่ห้อแพงๆบอกว่ากันฝุ่น 2.5 ได้หรือฝุ่นขนาดเล็กได้เนี่ย N95 อะไรนะฮะแล้วก็ถ้ามาส่องดูเสร็จปุ๊บปรากฏว่าข้างนอกก็มีข้างในอยู่ด้านในติดกับจมูกตัวเองเนี่ยก็มีฝุ่น
แสดงว่าคุณน่ะใส่ผิดวิธีคือใส่ไปแล้ว1นอกจากจะเปลืองเงินแล้วเนี่ยใส่ไม่ถูกวิธีแล้วเนี่ยไม่ได้ป้องกันตัวเองเลยเพราะยิ่งไปสะสมเข้าไปอีกใช่ครับเพราะว่า N95 เนี่ยหรือมาร์กที่มีคุณภาพดีๆที่กันฝุ่น 2.5 ได้เนี่ยรูมันจะมีขนาดเล็กใช่ๆไอ้ตัวกรองอ่ะพอเราใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทำให้เราอึดอัดหายใจไม่ออกหายใจลำบากก็มีคุณหมอที่เขาใช้ประจำเนี่ยเขาก็บอกมาใน Facebook ไปดูเถอะมันมีหลายคนที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญแล้วใส่เป็นเนี่ยอย่างมากก็ใส่ได้แค่15นาทีใช่ๆแล้วก็จะทนไม่ไหวก็ต้องถอดเท่าที่ผมเห็นคนใช้อันนี้ก็คือพวกที่พ่นสีรถสีไอ้พวกอุปกรณ์ทั้งหลายใส่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาใช่ใช่ๆอันนั้นเขาแก้ปัญหาของเขาอยู่แล้วใช่ครับทีนี้สมมติว่าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อุปกรณ์อาจารย์มีขายที่ไหนผมอยากรู้ด้วยความจริงแล้วเราขายมานานแล้วครับเป็นผลิตภัณฑ์ของจุฬาเป็นสตาร์ทอัพของลูกศิษย์ผมงานวิจัยเนี่ยเราทำมาตั้ง4ปีละ3ปี4ปีมีผลงานวิจัยมีรางวัลระดับชาตินานาชาติปีนี้ก็เพิ่งได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากของวช.มาเรื่องของชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนนะครับราคาแพงไหมอาจารย์ความจริงไม่แพงตัวเลนทั้งชุดถ้าทำงานได้เหมือนกล้องจุลทรรศน์ขยาย500เท่ามันราคา 3,000 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ตัวจริงๆที่ตามห้องแลบนะครับมันอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้ครับเพราะนั้นหลายๆที่หลายโรงเรียนนะครับมีชุดอุปกรณ์ของเราเนี่ยอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่บางทีคุณครูอาจจะไม่รู้วิธีใช้เราก็เลยอยากจะมาเผยแพร่หรือว่าสอนให้คุณครูเอาไปใช้เพราะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วแล้วว่าปีหน้ามันก็จะมาอีกมาทุกปีถัดไปก็จะมาอีกครับแล้วปัญหาจะแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะสภาวะโลกร้อนเรื่องของการใช้รถยนต์ที่มากขึ้นนะครับดังนั้นคนเราต้องมีความตระหนักแล้วก็มีการป้องกันตัวได้โดยเฉพาะเด็กๆอย่างน้อยให้เขารู้สึกว่าโอเคถ้ามีปัญหาเนี่ยปัญหาต้นตออยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยจะเผยแพร่หรือว่าทำชุดสื่อการสอนร่วมกับสถาบันจุฬาแล้วก็ให้เอาไปเผยให้ครูโรงเรียนอื่นๆเพื่อให้เด็กทำกิจกรรมเรื่องของตามล่าหาฝุ่น 2.5 ให้เรียนรู้ว่า ปัญหามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับเครื่องมือของเราเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาฝุ่นนะครับไม่ได้แก้ใช่เราบอกปัญหาเราบอกปัญหาเราสร้างความตระหนักครับซึ่งอันนี้อาจารย์คิดอันนี้มานานยังไงโครงการประเภทเนี้ยคืออ๋ออันนี้เพิ่งคิดมาเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนหลังจากที่มีฝุ่นเยอะหลังจากที่มีฝุ่นเยอะแล้วก็นั่งใจเย็นอยู่แล้วก็เห็นก็ฟังแต่ว่าสุดท้ายมานั่งคิดว่าเอ้ยเราช่วยปัญหาอะไรเราแก้ปัญหาในสังคมได้หรือว่าช่วยสังคมได้บ้างเพราะนั้นในฐานะนักการศึกษาแบบนักวิจัยแบบเราเนี่ยก็คือเราไม่ไปทำเรื่องของโครงการกำจัดฝุ่นอะไรพวกนั้นแต่เรายากครับมากเราก็เลยทำในส่วนที่เราทำได้ก็คือสร้างใกล้ตัวที่สุดแล้วครับสร้างเอาไว้เนี่ยสร้างความตระหนักแล้วก็สอนนักเรียนสอนเด็กเพราะเรื่องฝุ่นนี้ผมเท่าที่ศึกษามาก็อยู่มานานแล้วจริงครับรู้ว่าวิศวะเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นมานานแล้วครับนะฮะแต่มันเป็น PM10 ไม่มีใครมองเรื่องของ PM2.5 เลยครับจนพอแล้วนี้ขึ้นมานี่ก็มีคำถามเยอะมากครับว่าการแก้ปัญหาคืออะไรครับก็เนี่ยที่ออกมาแต่ละอย่างนี่ก็ยังคิดดูว่ามันจะแก้ปัญหาได้เหรอครับเพราะยังไม่รู้ปัญหาครับคือยังไม่เห็นปัญหาว่าไอ้ตรงบ่อสี่แยกนั้นเนี่ยปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะมันยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครชัดอันนี้ก็เลยพยายามมองอยู่ว่าเราควรจะมีเครื่องมืออะไรหรือเปล่าครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเห็นทีมงานเขาก็บอกว่ามีอาจารย์คิดอยู่เนี่ยอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นยังไงนะจริงๆผมก็เพิ่งมาขอดูเมื่อเช้าเนี่ยนะว่าเครื่องมือของอาจารย์เป็นยังไงนะได้ดูเรียบร้อยแล้วครับก็เห็นชัดนะฮะว่าถ้ามันช่วยได้คนซื้อสมาร์ทโฟนได้ก็สามารถซื้ออันนี้ได้ครับนะแล้วใช้ประโยชน์ได้มันไม่ใช่ใช้ต้องติดเครื่องตลอดเวลาคนอื่นก็สามารถเอามาช่วยแชร์กันได้ใช่ไหมครับใช่ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะอาจารย์อีกคำถามก็คือว่าเราจะเผยแพร่ยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาเข้าใจตรงนี้และเอาไปใช้ยังไงก็คงเป็นหน้าที่ของเราของแลบที่จะทำคลิปหรือทำชุดทดลองหรือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั่นคือทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งก็คือร่วมมือกับสาธิตจุฬาในการทำบทเรียนแล้วก็ใช้สาธิตจุฬาเนี่ยเป็นต้นแบบครับแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อว่าการแก้ปัญหาในระยะสั้นเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้เพราะว่ายังไงยังไงฝุ่นมันก็ยังอยู่กับเราแล้วเราด้วยชีวิตประจำวันด้วยพฤติกรรมการอยู่อาศัยของเราการใช้ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยมันสร้างฝุ่นไอ้ตัวนี้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีทาง
ที่จะกำจัดมันได้เอ๊ะแล้วกล้องของอาจารย์นี่สมมติว่าเราจะดูอย่างอื่นนอกจากฝุ่นนี่นะไอ้ที่มันติดหรือในนี้มันสามารถเห็นได้ไหมครับอย่างเช่นเชื้อโรคบ้างอะไรบ้างถ้าเชื้อโรคเนี่ยไม่เห็นครับเพราะมันเล็กเกินไปอ๋อเล็กกว่านี่อะไรก็ตามที่ใหญ่ประมาณเนี่ยตั้ง2ไมครอนขึ้นไปเนี่ยครับเห็นได้ครับ1ไมครอนยังเห็นเป็นจุดดำๆยังเห็นพอบอกว่ามันมีความแตกต่างแต่ถ้าเป็นมืดแดง7ไมครอนนะครับ5ไมครอนเนี่ยเห็นชัดเลยอ๋อฮะแล้วถ้า10ไมครอนเนี่ยสบายเลยครับอย่างเส้นผมของเราเนี่ยใหญ่ประมาณสัก100ไมครอนถ้าเห็นดูจะเห็นเป็นแท่งดำโอ้อันนี้อาจารย์อาจจะต้องเตรียมนะว่าการจะดูควรจะดูแบบไหนอะไรยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อได้ว่าคนทั่วไปก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรที่จะสามารถช่วยได้เพราะคุณก็พูดแต่ว่าโอ้มันลอยมาหายใจเข้าไปใช่ครับครับซึ่งอันนี้ก็คงจะมีแล้วมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยไอ้พ่อค้าตอนนี้ใช่ไหมครับที่การค้าขายดีมากเรื่องฟอกอากาศอะไรที่กองอากาศครับแมสทั้งหลายแหละครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเอานี่ออกมาได้นะจันช่วยคนได้เยอะครับช่วยประเมินแล้วก็ช่วยควบคุมคุณภาพแล้วก็ทำให้คนรู้เท่าทันการค้าเพราะว่าตอนนี้คนขายของเนี่ยที่ขายได้เพราะคนแตกตื่นตกใจมากแล้วต้องมีอยากมีรู้ว่าแต่ความจริงเนี่ยอย่างผมไม่ได้ซื้อเครื่องกำจัดฝุ่นอะไรนะเพราะผมรู้มันมีมันก็ไปผมก็ไม่เคยใช้เลยครับแมสก์หายไม่เคยใช้เลยทุกเคยเจอนั่งเดินไปกับฝรั่งเนี่ยเขาถามถ้ามายูไม่เห็นใช้แล้วคนอื่นก็ใช้กันเยอะแยะบอกไอ้ไม่นั่งไม่ได้เคยนั่งคอยรถเมล์เดินก็คือก็เดินธรรมดาใช่ไหมแล้วห้องทำงานก็ห้องทำงานใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีกลิ่นด้วยมีฝุ่นด้วยก็คือพวกที่คอยรถเมล์คอยรถหรือเดินริมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้คนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองใช้อะไรเหมือนกันถูกต้องครับซึ่งน่าเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหมไม่รู้ปัญหาที่จริงมันคืออะไรครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างข่าวที่ออกมานะมีการบอกว่าสถานีนะตรงช่วงนั้นสีเขียวสีแดงสีนะเป็นคำถามที่ผมถามตลอดเวลามันมาจากไหนแล้วรู้ได้ยังไงเพราะในเมื่อเครื่องมือเรามีไม่กี่ตัวครับนะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องช่วยตัวเองคือต้องนึงต้องมาช่วยเพราะเครื่องมืออาจารย์จะช่วยได้เยอะมากครับเพราะบางทีมีคำถามสงสัยว่าเราอยู่ใกล้ๆที่หรืออยู่นอกจุดที่เขามีเซ็นเซอร์ตรวจวัดเนี่ยเราอยู่ที่นึงเนี่ยมีหรือเปล่าความจริงมันมีนะอาจจะเยอะกว่าที่ซ้ำเพียงแต่เราไม่เซ็นเซอร์ไม่อยู่ที่เราใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นคำถามที่ผมถามตลอดเวลาว่าตัวเลขนี่มันเขาเรียกอะไรฮะเรียลไทม์หรือเปล่าครับปรากฏว่าทุกคนจะตอบผมว่าเอเวอเรจย้อนหลัง24ชั่วโมงก็แล้วเวลานั้นเรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นตัวเลขอยู่อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานั้นก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่มั้ยว่าเราก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงอะไรเหมือนกันทีนี้อาจารย์จะพัฒนาอะไรต่อผมจะพัฒนาให้มันใช้งานมากง่ายมากขึ้นปกติมันก็จะมีเลนส์มีฐานอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วเราจะทำให้เป็นแค่ชิ้นเดียวอยาก ส่องหน้ากากก็แค่เอาหน้ากากมาแล้วเอาหน้ากากมาแนบที่ตัวอุปกรณ์ของเราที่ติดบนสมาร์ทโฟนแล้วถ่ายรูปจบเราก็ได้ภาพถ่ายของไส้กรองหรือของวัสดุที่อยู่ตรงหน้ากรองครับเป็นการเลือกเครื่องเลือกอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เลือกอะไรนะแมสอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับอาจารย์จะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยทันปีหน้าไหมฮะโอ้ยความจริงนี่เราจะความจริงเลนส์ที่เรามีอยู่เคยที่คนที่เคยซื้อไปเนี่ยใช้ได้แล้วแต่มันยังใช้ยากอยู่แล้วพัฒนาอีกตัวนึงให้มันใช้งานง่ายขึ้นเพราะนั้นเดือนหน้านี้ก็เสร็จแล้วครับโอ้พอดีเลยฮะไม่มีฝุ่นแล้วแต่ว่าความจริงแล้วเราก็รู้ว่าการพัฒนานี่มันต้องพัฒนาต่อเนื่องปีหน้ามันก็มาอีกปัญหาเรื่องฝุ่นยังไงก็มาแต่ว่าที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์ส่วนถ้าเป็นหลักเราต้องการสร้าง awareness อยากทำให้เครื่องมือที่ครูใช้ได้ง่ายขึ้นนักเรียนเอาไปใช้ได้ก็หวังว่าอันนี้จริงอาจารย์ต้องรีบพัฒนานะครับสำหรับปีหน้าเพราะว่าเชื่อได้ปีหน้าเราจะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งการก่อสร้างขนาดนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับครับก็แม้จริงฮะอาจารย์ยังผมจะมีคำถามอีกเยอะนะพอดีมันหมดเวลาครับก็ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์นะครับที่อาจารย์มาให้ความรู้อาจารย์รีบทำนะครับถ้าอาจารย์ต้องการการประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้เลยนะเรามีทั้งหลายฝ่ายด้วยกันนะเพื่อจะให้คนเนี่ยได้ตระหนักถึงตรงนี้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็บอกว่าเราควรจะมองปัญหาอย่างไรนะครับผมก็ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับรายการของเราก็คงจะหมดเวลาในเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี